พันเอกสมศักดิ์เตียสุวรรณผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบ,บกที่2พร้อมด้วยชุดบรรเทาสาธารณาภัยลงพื้นที่ชุมชนบ้านหนองกระทุ่มนำอาหารกล่องและน้ำดื่มมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยภายหลังจากมวลน,น้ำจากลำตะคองได้ไหลเอ่อเข้าท่วมภายในชุมชนและพื้นที่บริเวณใกล้เคียงทำให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นาชุมชนบ้านหนองกระทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาทั้งนี้หน่วยงานยังคงเตรียมความพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆลงพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย